公诉人问你几个问题，希望你能够如实回答。我拒绝回答。想抓抓吧。我希望你能够明白啊，这次的开庭呢、嗯。明白，不要说了。回答公诉人的提问。不想回答、啊。为什么不想回答？不想。嗯？不想。这是你最后的机会，希望你珍惜。不要了。第三个问题，你为什么要杀他？ All world. All world. ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักสืบลับเมื่อสักครู่เราได้เห็นท่าทีย่าโสโอหังต่อหน้าสารของเฟิงสวงฟู่หรืออัฟู่ซึ่งถูกฟ้องในข้อหาทำร้ายคนโดยเจตนาแต่ปกติแล้วต่อหน้าสารผู้ต้องสงสัยคนอื่นๆทั่วไปมักจะพยายามแก้ต่างให้ตัตวเองเพื่อร้องขอความเห็นใจถ้าว่าอาฟัฟูไม่เพียงไม่ให้ความร่วมมือใดๆแต่เขายังดูหมิ่นสารผู้เสียหายและครอบครัวอีกด้วย ถึงขั้นที่สื่อมวลชนเรียกขานท่าทีดังกล่าวของเขาตรงๆว่านักโทษผู้ชั่วช้าที่สุดทำไมเขาต้องทำอะไรที่น่ารังเกียจแบบนี้ด้วยเรามาย้อนเวลากลับไปเมื่อปี2010กันครับกลางดึกคืนหนึ่งในเดือนพฤษภาคมปี2010สถานีตำรวจเมืองซินเซียงมณฑลเหอหนานประเทศจีนได้รับแจ้งความว่าลูกสาวครอบครัวหลี่วัย22ปีถูกทำร้ายในบ้านของตัวเองจากคำบอกเล่าของแม่ผู้คอร้ายคือ เมื่อคืนทั้งสามีและลูกสาวได้เข้านอนตอนเวลาประมาณสามทุ่มกว่าหลังจากเธอล็อกประตูรั้วแล้วจึงไปทํางานบ้านต่ออยู่ในห้องนั่งเล่นตามลําพังจู่ๆก็ได้ยินเสียงผิดปกติดังขึ้นมาเหมือนคนกําลังเคลื่อนไหวจึงมองออกไปนอกหน้าต่างพร้อมตะโกนว่าใครนะ่ะก่อนจะเตรียมตัวออกไปตรวจสอบบริเวณรอบบ้านเสียหน่อยหลังย่างเท้าออกไปได้ครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือและเสียงกรีดร้องดังมาจากห้องนอนของลูกสาว ผู้เป็นแม่จึงรีบวิ่งไปดูเมื่อเธอเปิดไฟก็ต้องพบกับภาพอันน่าตกตะลึงขณะที่ตนเองกำลังช็อกอยู่นั้นคนร้ายก็ฉวยโอกาสกระโดดข้ามกำแพงหนีไปอย่างรวดเร็วและหายไปพร้อมกับความมืดหลังตำรวจเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุก็รีบดำเนินการสอบสวนทันทีโดยหวังว่าจะสามารถหาเบาะแสเพิ่มเติมได้ในคืนวันนั้นประตูบ้านยังล็อกอยู่อย่างแน่นหนาไม่มีความเสียหายใดๆกำแพงมีร่องรอยของการปีน ทรัพย์สินข้างในยังอยู่ครบไม่สูญหายพ่อแม่ของเฉียววีก็ไม่ได้รับบาดเจ็บนั่นเพราะหลังคนร้ายเข้ามาได้ก็ตรงไปที่ห้องของเฉียววีทันทีเป้าหมายจึงชัดเจนมากว่าต้องการทำร้ายเธอดังนั้นตำรวจจึงสรุปว่านี่น่าจะเป็นการแก้แค้นของคนรู้จักจากบันทึกการใช้มือถือของเฉียวอีสายสุดท้ายที่โทรเข้ามาก็คืออาฟู่ซึ่งเป็นแฟนเก่านอกจากนั้นขนาดรอยรองเท้าที่พบในที่เกิดเหตุ ก็ยังตรงกับขนาดเท้าของเขาตำรวจยังพบแว่นกันแดดตรงกำแพงอีกด้วยเมื่อนำไปตวรวจสอบเปรียบเทียบ DNA ก็พบว่ามันเป็นของอาฟูดังนั้นเขาจึงตกเป็นผู้ต้องสงสัยหลักทันทีเจ้าหน้าที่รีบแบ่งเป็นสองกลุ่มเพื่อสอบสวนกลุ่มหนึ่งยังซุ่มอยู่ที่บ้านของเชวอยู่ต่อเพื่อค้นหาเบาะแสการหลบหนีของอาฟูอีกกลุ่มรีบเดินทางไปหาเขาที่บ้านซึ่งปรากฏว่าทั้งครอบครัวและเพื่อนบ้านใกล้เคียง ไม่มีใครพบเห็นเขาเลยดูท่าทางแล้วเหมือนกําลังซ่อนตัวอยู่เมื่อคําคืนค่อยๆผ่านพ้นไปตำรวจที่ยังอยู่ในบ้านของเฉียวอวี่ก็พบกับคราบของเลวสีแดงจากสถานที่เกิดเหตุซึ่งมีสภาพขาดขาดหายๆตรงไปถึงทุ่งข้าวสาลีที่อยู่ห่างออกไป1กิโลเมตรก่อนร่องรอยที่เหลือจะขาดหายไปจากการตรวจพิสูจน์ของเลวสีแดงบนพื้นพบว่าไม่ใช่ของผู้คอร้ายดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นของอาฟู ผู้ต้องสงสัยจากร่องรอยในที่เกิดเหตุสามารถสันนิษฐานได้ว่าอาฟูน่าจะได้รับบาดเจ็บสาหัสจนไม่สามารถหนีไปไหนไกลได้และเป็นไปได้มากว่ากำลังหลบซ่อนอยู่ในทุ่งข้าวสาลีแห่งนี้ไม่นานเจ้าหน้าที่ก็ได้รับปบาะแสจากชาวบ้านที่พบเห็นผู้ชายน่าสงสัยขณะเขาไปทำงานในทุ่งข้าวสาลีเจ้าหน้าที่จึงได้รีบระดมกำลังพลและสุนัขตำรวจออกไปค้นหาทันทีก่อนจะพบกับอาฟู ที่นอนฟุบอยู่ด้านในขณะเดียวกันก็กำลังอยู่ในสภาพใกล้หมดสติตำรวจจึงรีบจับกุมตัวเขาทันทีหลังจากนั้นอาฟูก็ยอมรับว่าตัวเองปีนกำแพงเข้าไปทำร้ายเฉียวหยูจริงแต่เมื่อถามถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุเขากลับปิดปากเงียบไม่ยอมพูดต่อก่อนจะแสดงท่าทีไม่แยแสดใดๆความหมายก็คือพวกคุณเลิกถามเสียทีผมรู้ว่าตัวเองทำอะไรลงไปและรู้ดีว่าต้องถูกประหารดังนั้น พวกคุณอยากทำอะไรก็ทำเลย7เดือนตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงการเริ่มพิจารณาคดีเขาก็แสดงท่าทีอย่างนี้มาโดยตลอดไม่ให้ความร่วมมือในการสอบปากคำแต่อย่างใดในวันที่21ธันวาคมปี2010ก็ถึงวันพิจารณาคดีของอาฟูผู้ต้องสงสัยวัย21ปีท่าทีต่างๆที่เขาแสดงออกในชั้นศาลยังคงยิ่งย้าโสโอหังเหมือนตอนสอบปากคำไม่มีผิดทำให้ทุกคนที่อยู่ในนั้นต่างก็รับไม่ได้

จึงพยายามเกีย้ยกล่อมให้เขาหันกลับมาให้ความร่วมมือต่อสารผู้เป็นพ่อถึงขั้นร้องไห้ออกมาแม้ตอนนี้อาฟูจะแสดงออกถึงความเสียใจและเจ็บปวดอยู่บ้างแต่เขาก็ยังคงเย็นชาอยู่เหมือนเดิมสุดท้ายก็พูดคำที่เหมือนว่าต้องการตัดเยื่อใยว่าทำไมพ่อแม่ถึงเอาแต่ร้องไห้หลังจากนี้ไม่ต้องมาหาแล้วถึงขั้นที่บอกให้พ่อแม่กลับไปซะไม่ต้องถือว่าเขาเป็นลูกอีกอาฟู พยายามขู่ด้วยวาจาต่างๆนานาเพื่อไม่ให้พ่อแม่เกลียกกลอมอะไรเขาอีกเห็นอยู่ชัดเจนว่าตัวเองทำผิดแต่ในการพิจารณาคดีครั้งสุดท้ายกลับไม่ยอมรับสารภาพตรงกันข้ามกับยังแสดงนิสัยเกกระร้ารานเมื่อพ่อของผู้คอร้ายถามก็ยังบอกว่าที่ทำไปทั้งหมดก็เพราะมันสนุกดี ทั้งๆท,ที่ยังอยู่ต่อนหน้าศาลแต่อะไรทำให้เขายะาโสโอหังและเย็นชาได้ถึงขนาดนี้ในฐานะอดีตแฟนเขามีความแค้นอะไรกับเหยื่อผู้คอร้ายกันแน่จากการสอบปากคำอาฟูหลังถูกจับกลุ่มและคำบอกเล่าของพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายทำให้พอจะเห็นภาพเรื่องราวทั้งหมดจนสันนิษฐานได้ว่าอะไรเป็นแรงจูงใจที่ทำให้เขาลงมือก่อเหตุในฤดูร้อนปี2009 อาฟูซึ่งทำงานอยู่ที่เจียงซูประเทศจีนได้มีโอกาสรู้จักกับเฉียวอู่ซึ่งเป็นคนบ้านเดียวกันทั้งสองต่างเข้าเข้ากันได้ดีเพราะมีอะไรเหมือนกันหลายอย่างจนตกลงใจคบหากันอย่างรวดเร็วความสัมพันธ์ดำเนินไปได้ด้วยดีมีเวลาก็จะออกมาพบกันผ่านไปหลายเดือนหนุ่มสาวที่กำลังรักกันหวานชื่นก็ตัดสินใจพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นอาฟูพาเฉียวอู่ไปหาพ่อแม่ที่เหออนานบ้านเกิดของตัวเอง เฉียวหยูสาวน้อยผู้แสนดีเป็นที่ถูกอกถูกใจพ่อแม่ของอาฟู่ทันทีทั้งสองจึงมักจะเดินทางกลับไปบ้านเกิดด้วยกันความสัมพันธ์รักใคร่กันดีไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกันเลยพ่อแม่ของอาฟู่เห็นว่าเด็กๆทั้งสองแม้เพิ่งจะอายุเพียง20สิบตนต้น,ตนแต่ก็รักกันมากขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นก็รีบออกเรือนแต่งงานกันเถอะต่อมาเฉียวหยูก็พาอาฟู่ไปพบพ่อแม่ของตัวเองแต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรทำให้พ่อแม่ของเธอไม่ถูกใจเขา ดังนั้นจึงคัดค้านการแต่งงานของทั้งสองอย่างหัวชนฝาซึ่งทําให้อาฟูทั้งประหลาดใจและรู้สึกผิดหวังแต่ถ้าหากพวกเขาทั้งสองจริงใจต่อกันและพยายามต่อไปคิดว่าก็น่าจะผ่านพ้นปัญหาน,นี้ไปได้แต่สิ่งที่เฉียวอวี่ผู้เป็นแฟนสาวทำกลับทําให้อาฟูเจ็บปวดเป็นอย่างมากลูกสาวที่ว่านอนสอนง่ายมาตั้งแต่เด็กอย่างเฉียวอวี่ไม่ต้องการผิดใจกับพ่อแม่เพราะเรื่องผู้ชายดังนั้นจึงทําตามสิ่งที่พวกท่านต้องการ ด้วยการขอเลิกกับอาฟู่ทันทีจากนั้นก็กลับไปทำงานที่เจียงซูตามลำพังแต่อาฟู่กลับไม่ยอมแพ้เขาจึงรีบตามไปง้อขอคืนดีกับเธอในที่สุดทั้งสองจึงกลับมาคบกันอีกหลังจากกลับมาคืนดีกันความรักของพวกเขาก็ยิ่งหวานชื่นอาฟู่ยังคงพาเฉียวอยี่ไปเยี่ยมพ่อแม่ที่บ้านเกิดอยู่บ่อยครั้งทําให้พวกท่านคิดว่าเด็กๆทั้งสองน่าจะรีบลงเอยกันเสียทีแต่ก็รู้ดีว่าผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงยังไม่ยอมรับ ดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจไปพบพ่อแม่ของเฉียววีด้วยตัวเองเพื่อคุยเรื่องแต่งงานกันพร้อมทั้งนําเงินสินสอดไปด้วยโดวยวางแผนว่าถ้าทุกอย่างราบรื่นก็จะมั่นไว้เลยหลังจากพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายพบกันไม่ว่าผู้ใหญ่ฝ่ายชายจะแสดงออกถึงความจริงใจมากขนาดไหนพ่อแม่ของเฉียววีก็ยังคงไม่ยอมยกลูกสาวให้แต่งงานกับอาฟู่อยู่ดีพร้อมทั้งยืนกรานท่าทีของตัวเอง แต่ก็ยังพยายามไว้หน้าให้ฝ่ายชายโดยไม่พูดออกมาตรงๆแต่อ้างว่ายังไม่อยากให้ลูกสาวแต่งงานออกไปอยู่ไกลบ้านแต่ทั้งสองครอบครัวอยู่ห่างกันไม่ถึง100กิโลเมตรและลูกสาวก็ยังทำงานอยู่ที่เจียงซูดังนั้นจึงเห็นได้ชัดว่านี่เป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้นต่อมาพ่อแม่ฝ่ายชายจึงบอกว่างั้นเดี๋ยวเราออกเงินซื้อรถให้จะได้ไปไหนมาไหน,ไหนกันได้สะดวกแต่ก็ยังคงถูกปฏิเสธอยู่ดี เมื่อเห็นบทสนทนาของทั้งสองฝ่ายมาถึงทางตันจูๆ่ๆอาฟูก็ทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดถึงโดยเขาคุกเข่าลงต่อหน้าพ่อแม่ของเฉียวอวีจากนั้นจับมือพ่อของเธอเอาไว้พร้อมทั้งขอร้องให้ยอมรับความรักที่เขามีต่อเธอและยอมยกลูกสาวให้แต่งงานด้วยก่อนจะสัญญาว่าถ้าหากพ่อกลัวลูกสาวจะต้องจากไปอยู่ไกลเขาก็ยินดีมาหาซื้อบ้านอยู่ใกล้ๆจากนั้นให้พ่อแม่ของเฉียวอยีเข้าไปอยู่ก่อน หลังทั้งสองแต่งงานแล้วจะย้ายเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ในภายหลังแม้จะทำถึงขนาดนี้แล้วแต่ก็ยังไม่สามารถเอาชนะใจพ่อแม่ของเฉียวหได้อยู่ดีโดยบอกว่าทั้งหมดไม่ใช่เพราะเรื่องบ้านแต่ไม่ว่าจะเสนอแนะทางออกยังไงอีกฝ่ายก็ไม่ยอมรับหรือความจริงก็คือพ่อแม่ของเฉียวหไม่ชอบใจอาฟู่นั่นเองสุดท้ายทั้งสองฝ่ายจึงต้องแยกย้ายกันไป อาฟรูรู้สึกเสียใจมากแม่ของเขาเล่าว่าตอนที่ออกมาลูกชายยืนร้องไห้ฟูมฟายตรงหน้าบ้านของเฉียวอวี่อยู่นานหลังจากนั้นเฉียวหวีก็เลือกที่จะเชื่อฝั่งพ่อแม่และตัดสินใจเลิกกับอาฟูอีกครั้งซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอาฟูก็ยังไม่ยอมแพ้จนเริ่มมีนิสัยก้าวร้าวและคอยรังควานเฉียวอวีด้วยการโถเข้ามือถือเธออยู่ตลอดเวลาต่อมาเฉียวหวีจึงไม่ยอมรับสาย เขาจึงเริ่มโทรเข้าเบอร์บ้านก่อนที่สายโทรศัพท์จะถูกดึงออกในภายหลังเพราะไม่อยากถูกรังควานอีกอาฟูที่รู้สึกขับแค้นใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเมื่อเจอกับสถานการณ์แบบนี้เข้าก็ยิงโกรธเกลี้ยวเป็นอย่างมากในวันที่24พฤษภาคมปี2010อาฟูก็เดินทางมาถึงบ้านของเชลลี่ในเวลาสามทุ่มตรงเขาแอบซุ่มดูอยู่ที่ด้านนอกบ้านของเธอเมื่อเห็นว่าไฟห้องนอนดับลงแล้วจึงได้ปีนกำแพงเข้าไปในบ้าน และตรงไปที่ห้องนอนของเชียวอยู่ทันทีโดยหลังจากก่อเหตุเดิมอาฟูวางแผนจะจบชีวิตตัวเองตามไปด้วยแต่เขากลับไม่กล้าพอจึงสร้างบาดแผลที่หลังตัวเองไปไม่กี่ครั้งสุดท้ายก็เป็นลมหมดสติในทุ่งข้าวสาลีจนกระทั่งถูกคนพบเข้านี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดก่อนอื่นเรามาวิเคราะห์กันหน่อยนะครับว่าในสายตาของคนทั่วไปแล้วภูมหลังของอาฟูค่อนข้างไม่ชัดเจน เขาไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมมาก่อนจากพฤติกรรมที่ผ่านมาพบว่าเขาไปทำงานต่างถิ่นมาโดยตลอดจนกระทั่งมีความรักและพาแฟนไปหาพ่อแม่ที่บ้านจากนั้นก็ไปพบผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงไม่มีอะไรที่ผิดปกติแม้ข้อมูลจะไม่มากพอจนตัดสินนิสัยเขาได้แต่ดูเหมือนอาฟูจะเป็นคนธรรมดาทั่วไปไม่ใช่คนชั่วช้าสามานเหมือนอย่างที่เราคิดทว่าทาทียะโซโอหังที่เขาแสดงออกในชั้นศาล กลับเป็นสิ่งที่ผู้ต้องสงสัยในคดีอาญาส่วนใหญ่ไม่สามารถทำได้ชายหนุ่มวัยเพียง21ปีทำไมจึงทำให้คนรู้สึกรังเกียจได้มากถึงขนาดนี้เมื่อมองจากมุมของอาฟูแรงจูงใจในการก่อเหตุมีเพียงอย่างเดียวนั่นคือเพราะถูกพ่อแม่ของเฉียววีปฏิเสธจนทำให้เขาต้องเลิกกับแฟนสาวดังนั้นเขาจึงรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมกับตัวเองแต่เนื่องจากเราไม่รู้ภูมิหลังของเขามากนักจึงทำได้เพียงแค่คาดเดา ครั้งนี้พ่อแม่ของเฉียวอวี่ได้มาฟังการพิจารณาคดีด้วยใครก็รู้ว่าถ้าหากให้ความร่วมมือต่อสารก็อาจจะได้รับโอกาสในการลดหย่อนผ่อนปรนโทษแต่เมื่อมองดูแล้วเขากลับใช้โอกาสนี้มาระบายความรู้สึกของตัวเองดังนั้นจึงได้แสดงท่าทีดังกล่าวข้างตน้นไม่ว่าจะเป็นการบ่นทนายของตัวเองถึงขั้นที่เมื่อพ่อแม่ของเฉียววี่ถามว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้ก็ดันตอบแบบสงสงว่าสนุกดี ทำให้คนเห็นว่าตนเองชั่วช้าเหมือนปีศาจแต่เป้าหมายของเขาชัดเจนมากนั่นเพราะนอกจากจะไม่รู้สึกสำนึกแล้วเขายังจะใช้ท่าทีที่ไม่แยแสของตนเองทำให้พ่อแม่ของเชลวีรู้สึกรับไม่ได้สุดท้ายพ่อแม่ของเชยวยีก็ติดกับดักของอาฟูเข้าดังนั้นพ่อแม่ของเชลวีจึงยืนกรานต่อผู้พิพากษาขอให้ศาลตัดสินลงโทษประหารชีวิตจำเลย ไม่ว่าอะไรจะเป็นเป้าหมายของอาฟูและไม่ว่าเขาจะพยายามหาความชอบธรรมให้กับการกระทําของตัวเองมากแค่ไหนก็ตามแต่ความจริงก็คือเขาได้ทําร้ายคนโดยไม่เคยรู้สึกสํานึกซึ่งถือเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเมื่อให้อาฟูกล่าวคําสุดท้ายเขาก็ยังบอกว่าไม่มีอะไรจะพูดทาทีโอหังคงเส้นคงวาจนจบการพิจารณาคดีในวันที่30ธันวาคมปี2010 ศาลประชาชนระดับกลางแห่งเมืองซินเซียงมณฑลเหอหนานตัดสินว่าอาฟู่มีความผิดฐานทำร้ายผู้อื่นต้องรับโทษประหารชีวิตแต่เขาไม่ยอมรับคำตัดสินและยืนอุทธรณ์เทว่าสารประชาชนระดับสูงมณฑลเหอหนานได้ปฏิเสธการอุทธรณ์ดังกล่าวและยืนยันคำตัดสินเดิมสร้างความสะเทือนใจให้กับทั้งสองครอบครัว สุดท้ายแล้วอาฟูก็ต้องชดใช้ให้กับการกระทําของตัวเองอีกทั้งการแสดงท่าทีอันน่ารังเกียจและเลวร้ายแบบนี้ต่อหน้าศาลก็คงอยู่กับชื่อของเขาไปอีกนานเท่านานทั้งหมดคือเรื่องราวในวันนี้ถ้าหากชื่นชอบคลิปของเราอย่าลืมกด subscribe สำนักสืบลับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ